ขึ้นรูปด้วยมือนะคะแล้วก็มาแต่งด้วยแป้นหมุนอีกทีหนึ่งอันนี้คือล็อกไว้เอาดินเหนียวล็อกไว้ไม่ให้มันหมุนไม่ให้ภาชนะมันเคลื่อนที่อะค่ะก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะThank you.
นี่แหละเดี๋ยวเราต้องรอให้มันแห้งอีกนิดนึงนะคะถึงจะมาแต่งได้ตอนนี้มันยังเปียกมากอยู่ถ้าจับไปมันก็จะโยเยใช่ไหมกินข้าวกินน้ำก่อนแล้วก็มาต่อกินข้าวกับแกงหน่อไม้ดองกับน้ำพริกปลาข้าวเหนียว